วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากับนาเวอร์แฟนๆรู้จักอยู่แล้ววันนี้นาเวอร์พามาจับเสือตัวนึงอยู่แถวรังสิตใช่มั้ยนี้ครับหน้ามองเทียบเสือตัวนี้เป็นเสืออะไรนาเวอร์เป็นไทเกอร์ได้ข่าวว่าแรงม้าเยอะน่าดู 2J Turbo Precision 7675ก็แรงม้าก็1,000ครั้งนี้เคยวิ่งเวลาป่ะอ๋อยังครับเพราะเคยไปวิ่งเซตดูช่วงล่างแล้วแต่ตอนนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์อยู่แต่ตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องเกียร์เรียบร้อยแล้วก็รอทางสนามเปิดครับแล้วนักเวอร์พาไปชมหน่อยได้ครับตอนนี้เรามาอยู่หน้ารถแล้วครับบอดี้เป็นบอดี้อะไรครับโตโยต้าไทเกอร์ไทเกอร์ครับผมกี่ปีแล้วประมาณ20ได้ป่ะ20กว่าได้มั้งครับตอนนี้กระแสกำลังมานะใช่ฮะราคาเริ่มแพงขึ้นด้วย PFR Mighty อะไรโหปั่นราคาจริงเหรอจริงปั่นราคาเลยเท่เลยขึ้นเลยพี่บังเขาต่อจงไทเกอร์ใช่ครับเขาชอบเครื่องอะไรเครื่องอะไรภายนอกให้ว่ากันเราเน้นเครื่องนี้ความแรงอยากดูพันแรงมาคันนี้เป็นเครื่องอะไรนะเว้ย 2J ฮะบล็อกยอดฮิตได้ข่าวว่าตอนนี้หายากแล้วโอ้ใช่ราคาสูงด้วยสูงมากแล้วตอนนี้เขามีทางเลือกใหม่ด้วยฮะ V8 3U อะไรนะเว้ยเป็นไงบ้างผมก็เคยทำเครื่องตระกูล UZ นะแต่จะไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งมันคือเรื่องรอบมากกว่าเห็นเร่งรอบไวนะแต่เครื่องอินไลน์รอบหมุนดีกว่าใช่รอบไวกว่านะเหรอใช่รอบไวกว่าเห็นดูแรงมาก็เยอะแรงบิดก็เยอะทำไมเครื่องอินไลน์ถึงดีกว่าถ้าใช้รอบสูงๆด้วยกันเครื่องอินไลน์มันไปได้ลึกกว่าอ๋อไปลึกกว่าใช่รอบจะได้สูงเลยล่ะสูงแต่ถ้า 2J หมดโล่งจริงๆก็ต้องเล่นผมว่าอย่างตอนนี้อย่างเสื้อสูบฝาสูบเขาก็มีการผลิตเป็นแบบบิลเลตกันออกมาแล้วไอ้เรื่องหมดโล่งผมว่ามันคงไม่หรอกเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเกาะญี่ปุ่นหมดแล้วไม่มีของให้เล่นแล้ว 2J หมดแล้วเครื่องไม่มีขายแล้วไม่หมดหรอกครับผมว่ายังไงมันก็ไม่หมดยังเล่นได้อยู่ใช่ใช่ครับเพราะผมเองก็ตุนไว้เยอะอยู่ตุนไว้เยอะอยู่ครับอ๋อไม่น่าเครื่องไปไหนหมดเครื่องมาอยู่นี่หมดเลยนี่บริษัทอะไรบ้างข้อเหวี่ยงยังเป็นข้อเหวี่ยง 2J 3,000 เดิม 3,000 อยู่เครื่องข้างในก็เป็นลูกก้านซิ่งเบสิกทั่วไปทำไมไม่ขึ้น 3,400 3,000 ทางพี่บางวานเขาเน้นขอเป็นเครื่อง 3,000 อ๋อขับง่ายกว่าไหมเขาอยากลองว่า3,000 เทอร์โบนี้เขาขับแล้วมันได้ประมาณไหนแล้วส่วนทุ่มโบเห็นเนี่ยธรรมดาเปิดมารถเบรดนี้มันต้องเป่งก็เปิดมาดูมันไม่ใหญ่อะ7675ฮะอันนี้ Precision 7675เดี๋ยวนี้เราอาจจะมองชินว่ามันดูไม่ใหญ่ไปแล้วใช่ใช่มันดูไม่ใหญ่ไปแล้วแต่ใบหน้าใหญ่มากใบหน้าใหญ่ครับใบหน้าใหญ่ถึง100 มิลไหมไม่ถึงฮะไม่ถึงดูโครงหลังมันรีดมากเลยใช่ฮะนี่คงเป็นของสเตเลสใช่ครับใช่มันดียังไงของสเตเลสคือพอเป็นโครงตัวนี้ปุ๊บทางเข้าไอเสียจะต่างจากโครงเหล็กหล่อทั่วไปมันจะดีกว่าใช่ฮะเพราะมันจะลื่นกว่าใหญ่กว่ามันแต่ถ้าถามผมนะตัวผมเองเนี่ยที่ผมใช้เทอร์โบ Precision เนี่ยผมกลับชอบโครงเหล็กหล่อมากกว่าเพราะผมชอบตรงทางเข้าที่มันเป็นฐานค่อนข้างใหญ่มันเข้าสัมผัส T4 T6 อะไรเงี้ยฐานมันกว้างใหญ่ดีอ๋อแต่นี่คือจะลองดูใช่ฮะใช่พวกระบบชุดไฟเพื่อทำเองป่ะฮะใช่ช่างไฟประจำที่อู่เลยครับช่างไฟประจำที่อู่แล้วกล่องนี้ใช้กล่องอะไรคันนี้คันนี้รู้สึกจะเป็นผมทำรถพี่เขาหลายคันอ้อลืมฮาวเทคคันนี้เป็นกล่องฮาวเทคเพราะรถพี่เขาแต่ละคันกล่องคนกล่องคนละยี่ห้อเลยฮาวเทครุ่นไหนนี่เลยฮะอีลิทเลยครับอีลิทเลยอ๋ออีลิทถือว่าตัวท็อปของฮาวเทคไหมใช่ครับณตอนนี้นะตอนนี้นะที่เขาใช้กันนี่ใครจูนครับคันนี้เป็นอุบครับอ๋อจันอุบใช่แล้วระบบส่งกำลังนี่เป็นไงครับเกียร์นี้เป็นของทีอ๋อใช้ลมสั่งใช่เป็นแอร์ชิปถือว่าโอเคครับแล้วไอ้คอของไลน์นี่มันเป็นอะไรไม่ใช่ชิปแพทเทิร์นชิปแพทเทิร์นชิปคือสามารถใส่เลยใช่ก็เร็วนะเร็วครับกี่เกียร์เนี่ยคันนี้ก็5เกียร์เดินหน้าวิ่ง5เกียร์เต็มเลยเหรอใช่แล้วเฟืองท้ายนี่ใช้ของอะไรเฟืองท้าย บอกได้ไหมเฟืองท้ายก็เป็นเฟืองท้ายไทเกอร์โตต้าเดิมเลยใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่อ๋อแล้วก็เฟืองท้ายโตต้าแล้วก็มีโมดิฟายปรับแต่งใช่ครับแล้วอย่างเต็ดนี่ทำยังไงอ่ะอ๋อเต็ดก็เป็นเต็ดไฟฟ้าเลยครับเชื่อมเอาเชื่อมไฟฟ้าพูดดูดีนะเต็มไฟฟ้าก็คือเอาเดิมๆแล้วเชื่อมเลยเชื่อมครับมันจะดีเหรอก็เท่าที่ผมใช้มานะมันหลุดมีหลุดไหมเอาแบบที่ผมทำแล้วผมเคยใช้อ่ะนะไม่หลุดเพื่อนสปูนเรียกสปูนใช่ใช่แต่เพียงแค่ว่าอย่างเฟืองท้ายบางตัวมันมีเป็นของแต่งมาให้เราก็ทำเป็นสปูนได้แต่อย่างรถบางรุ่นอย่างเงี้ยไม่ได้มีของแต่งเยอะมากมายอย่างนั้นก็ต้องวิธีชาวบ้านนี่แหละครับเชื่อมเชื่อมครับแล้วคำถามใหม่รถแดกทำไมส่วนใหญ่เขาใช้ลิ้นสายอยู่ไม่ใช้ไฟฟ้าทันสมัยคือลิ้นไฟฟ้าถ้าบูทไม่เยอะไม่มีปัญหาอะไรไม่เยอะคือเท่าไหร่อ่ะก็อาจจะแค่2บาร์อะไรเงี้ยบาร์8บาร์7 2บาร์แต่พอเป็นรถแข่งบางครั้งเราบูทเยอะกว่านั้นอย่างคันนี้บูทเท่าไหร่อ่ะอย่างคันนี้ตอนจูนผมจูนไว้2บาร์4
2บาร์4ใช่2บาร์4พอลิ้นไฟฟ้าเนี่ยถ้าใช้กับบูทเยอะปุ๊บจะเจอปัญหาแล้วบางครั้งพอบูทเยอะปุ๊บลมมันตีลิ้นพับเลยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรออย่างบางคันบูท3บาร์3บาร์5อย่างเงี้ยตีลิ้นกลับเลยตีเลยครับคือสมมติว่าลิ้นมันเปิดอยู่เนี่ยลมบางทีมันดันลิ้นหมุนไปอีกทางเลยหมุนรอบเลยไม่ได้ว่าถึงขั้นหมุนรอบพี่แต่คือมันหมุนกลับมาเป็นทางปิดนะแล้วจะมีอาการยังไงจากที่ผมเคยใช้ลิ้นไฟฟ้าระบูทเยอะนะผมเคยครั้งหนึ่งนะก็คือลิ้นมันปิดแบบหลีเองอะบูทเยอะบูทหลีเองใช่คือบูทมันเยอะไงมันตีลิ้นพับเลยอะพูดง่ายว่ารถก็ไม่แรงใช่ส่วนตัวบอดี้นี่เวอร์ปรับแต่งอะไรบ้างตัวบอดี้รถเนี่ยตัวบอดี้รถเนี่ยทางพี่บางมานเขาเอาไปทำอู่สีอู่นึงต่างจังหวัดแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสระบุรีหรือเปล่าไปทำที่สระบุรีก็ตอนเอารถมาก็มาเป็นแต่ตัวรถเลยเข็นมาแต่เห็นบอกว่าคัสซีในเดิมพี่ตัดถักข้างหลังเดิมพี่เดิมแล้วช่วงล่างยุบตัดแต่งไปบ้างข้างหลังก็ข้างหลังเป็นช่วงล่างเป็นโฟลิงอ๋อคือแต่ยังใช้คันแข็งอยู่ใช้เผาเดิมอยู่ใช่ครับเอาโฟลิงเข้าหาใช่แต่อย่างนี้แหนบก็ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วครับทีแรกมีแหนบนะแต่พอวิ่งปุ๊บแล้วคือมันจะมีช่วงล่างแบบนี้ที่มีแหนบด้วยแต่มันก็จะมีการตัดแหนบกันอะตัดแหนบก็เพื่อให้มันผ่านกฎกติกาในรุ่นที่วิ่งที่นึงออกใช่ไหมด้วยเคยจัดอยู่ต้องมีแหนบใช่พูดง่ายว่าแหนบเหมือนใส่หลอกน่าจะพี่ก็มีโฟลิ่งหมดแล้วใส่แหนบทำไมใส่เพื่อถูกกติกาใช่พี่มีไม่มีก็มีค่าเท่าไหร่ใช่เพราะแล้วพอมาวิ่งในรุ่นโปรซิกเนี่ยสำหรับรถเบนซินเนี่ยคือมันไม่มีก็ได้ก็เลยสุดท้ายพี่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเวอร์งั้นเอาออกไปเลยก็ก็ออกไปแล้วก็เลยตอนนี้เป็นโฟลิงเต็มๆไปตอนนี้ที่ลอง60ฟุตเท่าไหร่60ฟุตตอนนั้นมันยังไม่ดีเพราะว่าเบิ้ลออกอยู่เบิ้ลออกอยู่โดดอยู่13 14ประมาณเนี้ยแต่จริงๆถ้าช่วงล่างอย่างเงี้ยอย่างน้อย13 14ถือว่าดีนะคือจริงๆช่วงล่างแบบนี้ยางอย่างเงี้ยถ้าจะโดดดีมันก็ต้องเจอ 1.2 หรือ 1.3 ต้นๆน่ะ 1.2 กลางถึง 1.3 ต้นอะไรเงี้ย2นี่คือแทบจะทะลุเฟรมนะจริงๆรถโปรซิกตอนนี้นะฮะ60ฟุตที่ไล่วิ่งกันอยู่เนี่ยก็เจอ 1.2 เยอะแยะนะไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยบอดี้เซฟิโร่ก็โดด 1.2 1.2 ใช่ชกใช้ของอะไรฮะชกอันนี้เป็นว่าคุณอยากรู้กับอยากยิงกระบะแรงๆคูนี่ฮะคูนี่แบ็คใช่ก็คือสเต็ปชกหลังก็เหมือนพวกรถเฟรมก้มเข้าไปก็ช่วงล่างแบบนั้นอ๋อคือพวกนี้รถเบียดใหญ่เลยครับแต่ว่ายังคงสภาพอย่างนี้อยู่ครับครับแล้วยางใช้กี่นิ้วเนี่ยยางอันนี้เป็น28 10.5 ก็ถือว่าไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่มากใช่คันนี้ยางน่าใช้กี่นิ้วเนี่ย25ป่ะ26ครับอ๋อกระบะต้องใช้น้ำใช่ครับแล้วหม้อน้ำอยู่ไหนคันนี้หม้อน้ำอยู่อยู่หลังอยู่นี่ครับอ๋ออยู่หลังแล้วไม่ร้อนเหรอโอ้ไม่ครับพอเปิดปุ๊บดีเลยครับดึงข้างในห้องโดยสารเย็นเลยครับลมก็โดนดึงความร้อนจากข้างในห้องโดยสารออกไปด้วยข้างนอกเย็นคันนี้เย็นใช่ลมกี่ตัวพัดลม2ตัวอ๋อดูดลงใต้ท้องไปเลยนี่ใช่ครับแล้วนี่คิดว่าจะเวลาดีสุดประมาณเท่าไหร่คันนี้คันนี้จริงๆถ้าด้วยของแบบเนี้ยยังไงก็ต้องวิ่ง8วิ8เท่าไหร่อีกเรื่องนึง8วิเหรอยังไงก็ต้องประมาณนั้นหรืออย่างน้อยก็ต้อง9อ่อนๆ8กว่าๆอะไรเงี้ยเพราะว่ารถมันทรงเดิมเลยใช่มันเขาเก็บเดิมเก็บ90เลยใช่ครับใช่ถ้า8นี่คือช่วงเอาอยู่มั้ยเนี่ยผมว่าเอาอยู่นะเท่าๆที่ผมลองขับเองวันนั้นนะลองเอาอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นมันยังเกียร์มันยังไม่ลงตัวเรื่องระบบข้างในอ๋อลมเริ่มใช่ตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องโซลีนอยด์ลมอยู่ระบบลมแล้วเห็นบอกว่าบอดี้คือยังเหล็กอยู่เลยอ่ะเหล็กพี่ดูนะเหล็กนะเนี่ยทำไมเขาไม่ลดน้ำหนักช่วยคอนเซ็ปต์พี่เขาประมาณนี้ครับประมาณคงสภาพเดิมใช่ครับฝาโปร่งใบบานหนึ่งใช่ครับปีนี้คงไม่ได้แข่งทำเจ็บก่อนไม่จริงๆอยากนะอยากอยากนะเพราะว่าไปหลายอู่แต่อู่ก็มีรถแข่งเก็บทำเสร็จทุกคันแล้วใช่คุยง่ายจะไม่เหมือนเมื่อก่อนบ่นว่ารถไม่เสร็จใช่คือตอนแต่ละคนนี่โหตอนเนี้ยเสร็จหมดแล้วหลายรอเหนียวเดียวเลยหลายๆอู่ก็คือรถเนี่ยเสร็จพร้อมรอเลยแต่แบบรอเหนียวเลยใช่อย่างเงี้ยจะลองรุ่นไหนได้บ้างก็น่าคงจะต้องเป็นโปรซิกพี่แล้วช่วงนี้เห็นหน้าทอนเขามีรุ่นกระบะเบนซินใช่กติกาเขาต้องมีแนวต้องดูรายละเอียดตรงนั้นอีกทีพี่เพราะผมก็ยังไม่ได้ไปจอดน่าลงกับบะเบนซินได้นะครับแต่คราวนี้คือมันมาท่านี้แล้วนะแล้วคือผมไม่รู้ว่าในกระบะเบนซินที่เขาให้วิ่งเนี่ยเขาห้ามเกียร์ห้ามอะไรกันด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้น่าจะมีต้องไปเจาะรายละเอียดน่าจะมีแหละแล้วข้างหน้านี่มีการปรับเปลี่ยนช่วงอะไรไหมใช่ครับเพราะมันต้องแก้พอแปลงไปใส่โชกพูดง่ายว่าสกายไลน์อันเนี้ยพูดง่ายว่าช่วงล่างมีแหลกใช่ฮะก็คือย้ายแหลกมาอยู่ข้างหน้าพูดง่ายว่าช่วงล่างแปลแบบรถกระบะรุ่นใหม่ใ
ช่อันนี้แหลกอยู่หน้าแหลกเป็นของซูบารุแล้วมันดีกว่าเทอร์ชันบายไงอ่ะคือถ้ารถวิ่งเร็วๆแล้วเนี่ยคือทอร์ชันบาร์เนี่ยมันเซตอัพยากคือบางครั้งเรื่องปรับความสูงนู่นนี่นั่นค่าความแข็งอ่อนของสปริงอย่างเงี้ยพอผมแปลงมาเป็นแบบเนี้ย uh-huh. ผมไล่เบอร์สปริงง่ายเลย uh-huh. แต่พอเป็นทอร์ชันบาร์ปุ๊บเนี่ยไล่ไงอ่ะมันใช่ไหมไล่ไงได้แค่ปรับสูงต่ำอย่างเดียวใช่ครับใช่แต่พอมันแบบเนี้ยโอ้โหมันได้หมดเบอร์อะไรเนี่ย12ก็แถวๆนั้นนะครับ ตั้งศูนย์ง่ายด้วยง่ายครับแต่ก็มีทำเพิ่มก็คือต้องมาทำตรงปีกนกตัวบนเนี่ย uh-huh. เพราะว่าพอเป็นช่วงล่างเดิมพอรถมันเตี้ยลงเราแปลงโชคสกายไลน์มาใส่เนี่ยโชคหน้าเนี่ยตัวปีกนกทั้งล่างทั้งบนเนี่ยมันเอียงมุมทำมุมขึ้นมาแบบสูงมาก uh-huh. เพราะมันเลยทำให้แคมโบไอ้มุมแคมเบอร์เนี่ย uh-huh. เป็นลบเยอะเยอะผมก็เลยต้องแก้ออกแก้ดันออกมาแก้ทำเป็นอะแดปเตอร์เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้สไลด์แต่งมุมแคมเบอร์ได้ uh-huh. เมื่อดันคอมาออกมาใช่ครับล้อมันก็เลยเป็นมุมตั้งแบบนี้มันดีตอบทางตรงไหมหรือว่าควบคุมง่ายกว่าเดิมคือรถแดกเนี่ยถ้าล้อมันลบแคมเบอร์ลบมากๆเนี่ยมันวิ่งมันไม่ดีอยู่แล้วฮะมันเหลืออยู่แล้วใช่ฮะก็เลยต้องแก้นี่คือตรงเลยศูนย์เลยตรงครับแล้วด้านหลังอ่ะที่บอกว่าโฟลิ่งปรับยังไงฮะ นี่หน่อยคือปรับดึงซ้ายดึงขวาต้องปรับไหมอันนี้เอาแบบที่ผมเซตก่อนนะแบบที่ผมเคยทำในรถไอ้วิ่งรุ่นซูเปอร์แม็กอะไรพวกนั้นก็คือผมเริ่มจากทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวเลขเดียวกันก่อนคือทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน uh-huh. แล้วพอจากนั้นเราลองวิ่งดูพี่ uh-huh. แต่รถที่เป็นช่วงล่างอย่างเงี้ยอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือกิโล ตาช่าง4ล้อถูกต้องฮะ uh-huh. แล้วเราก็มาดูเอาว่าน้ำหนัก4ล้อมันเป็นยังไง uh-huh. แล้วก็ลองวิ่งดู uh-huh. จากที่ผมทำนะคนอื่นผมไม่รู้ uh-huh. แล้วแต่คือแฟนรายการดูได้แนวคิดไปแบบนึงว่าอยากทำบ้างอยากทำแบบไหนดีเพราะอย่างโฟลิงเนี่ยเวลาผมเตรียมจะวิ่งแล้วคือมันมีโฟลิงเนาะมีแขน4ตัวใช่ไหมเราก็เริ่มจากให้มันเป็นตัวเลขเดียวกันอ่ะตัวเลขเดียวกันแก้หน้างานด้วยใช่ก็ต้องดูอาการรถเป็นหลักใช่ดูอาการรถคือมันไม่มีอะไรตายตัวว่าต้องแบบนี้เป๊ะๆหลายอย่างสมมุติถ้าคนอยากจะทำแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยถ้าเริ่มใหม่เลยรถมาคันนึงทำแบบเนี้ยรู้ว่างบประมาณเท่าไหร่ได้โอ้ผมว่าต้อง2ล้านอยู่มั้ย2ล้านเหรอผมว่ารถขนาดนี้ทำไม่ถึง2ล้านหรอกครับไม่มีทางอย่างหน้ายาวผมทำยัง2ล้านกว่าบาทนี่คือของเทพเลยนะคือใช้ของเลยนะอ๋อถ้าของแบบว่าสุดๆก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ใกล้เคียงแฟนรายการอยากรู้ราคาอยากทำบ้างแต่เจอร้านอยู่แล้วล่ะยังไงก็เจอร้านน่าจะโผล่ร้านนะพวกเกียร์ก็หลายตังค์แล้วอ่ะใช่ครับเจอแน่เมื่อฝากอะไรแฟนรายการหน่อยก็ช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดโรคทุกคนก็รู้อยู่โรคระบาดโควิด-19เนาะก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพ uh-huh. ดูแลสุขภาพให้ดีเนาะเพื่อเราจะได้ไม่ร่วมกิจกรรมแข่งรถกันอีก uh-huh. ประมาณนั้นครับขอให้การแข่งขันกลับมาไวๆใช่อยากอยู่เพราะ uh-huh. ตัวผมเองก็ทำรถของตัวเองไว้2คัน uh-huh. ก็อยากลองเหมือนกันแต่ถ้าโลกยังไม่ซาเราก็เริ่มไปก่อนดีกว่าใช่อย่าเพิ่งตะแบงจัดเลยเสียวใช่แล้วสุดท้ายนี่เวอร์ช่วยฝากอู่ฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยผมอยากจะทำนี้บ้างมันสวยอ๋อก็ถ้าลูกค้าท่านใดมีความสนใจนะฮะที่จะทำรถสไตล์แบบนี้ก็ติดต่อมาได้ฮะที่อู่เวอร์เทคนิคอลกลาดครับ0891776499ครับขอบคุณครับวันนี้พี่จะขอบคุณเวอร์ด้วยรายการเดียวทามแมกซีนให้เวลาพี่มาครับมาถ่ายเวอร์ต้องเสียเวลาจากอู่มาไม่เป็นไรครับขึ้นวันไม่เป็นไรครับวันนี้ขอบคุณเวอร์มากครับครับสวัสดีครับให้จังหวะเขาอยู่ตรงนั้นในการ